แสดงว่าสติยังดีอยู่ก็ไม่นานเพราะอยู่ในห้องอยู่เราไม่ได้แต่งเครื่องป้องกันโรคอะไรนี่พวกส่วนมากพออยู่ในห้องนั้นก็ต้องแต่งตัวอะไรป้องกันโรคนะที่เราเข้าไปช่วยผมจะได้ประมาณหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีนะไปแนะสุดทั้งการทั้งการคือไปจับเลยว่าตั้งใจให้ดีหนาใจไม่ได้เหมือนอย่างนี้นะอันนี้ชำรุดมากแล้วเวลานี้จะใช้ไม่ได้นะว่าเราบอกแต่ใจใช้ได้ตลอดไปขอให้รักษาเถอะเราบอกเท่านี้พอแล้วนะคือถ้ารักษาฟังดิถ้ารักษาใจนี่จะเป็นของใช้ได้เป็นที่แน่ใจและเป็นที่ตายใจได้ตลอดไปเลยถ้าไม่รักษาในขณะเดียวกันทำลายด้วยแล้วใจนี่แหละเป็นตัวไปตัวของเองมันอยู่ตรงนั้นแต่ละผู้จะย่อเนาะตั้งใจดีนะครับใจไม่เป็นเหมือนนี้นะเรื่องนี้มันชำรุดมากมันจะใช้ไม่ได้แล้วแต่ใจไม่เป็นอย่างนี้ตั้งใจดีมันลืมใจจะเป็นของจะได้ดีมากครับถ้ารักษาดีนั่นหลับไปออกมาเลยคือใจนี่มันเป็นเครื่องตายตัวเลยว่ายืนยันตลอดในเรื่องพบเรื่องชาติทั้งหลายที่เราเห็นนิ่มๆน้อยน้อยมากทีเดียวมองดูที่เรามองเห็นด้วยตาของเรานี่มีน้อยมากที่มีอยู่ทั่วๆไปนี่ก็ถ้าเทียบกับสิ่งที่ละเอียดกว่านี้อีกยังอันนี้ยังน้อยมากอีกเพราะสิ่งที่ละเอียดกว่านั้นยังมีเยอะสำหรับจิตวิญญาณเข้าไปสวมเข้าไปสวมเข้าไปยึดเข้าไปยึดก็ไปสิงอยู่แม่ในแดนนรกนะ ก็มันพ้นจากจิตดวงนี้เองมันถึงการยึดถือเรื่องการเกิดตายนี่เป็นภัยต่อสัตว์โลกมากทีเดียวถ้าเกิดตายในทางที่ด้วยอำนาจของกุศลมันก็เป็นอย่างเกิดส่วนมากมันมักจะดื้อตัวเลยมันเป็นพาให้ไปเกิดไปตายในที่ผิดพลาดเท่านั้นแหละส่วนมากอย่างนั้นแหละมันสามารถบำเพ็ญจิตอะไรก็ตามเรื่องการพิสูจน์จิตนี้ไม่มีอะไรเกินคิดตภาวนาไปได้เลยพระพุทธเจ้าจะเลิศโลกก็เพราะจิตตภาวนาที่พระองค์ทรงอดภคยาหารไม่เสวยอยู่49วันนั่นพระองค์ไม่ได้ทำจิตตภาวนาแฝงไปด้วย ทรงอดภคยาหารเพื่อความตรัสรู้โดยการอดภคยาหารตัวอย่างล้วนล้วนครั้งถึงไม่ได้ตัดรู้นะหากว่ามีการภาวนาแทรกเข้าไปเราก็คิดถ้าจะแน่ใจว่าจะเป็นไปได้เลยที่ดูอย่างที่มีเช้าวันเมื่อหนูเป็นท่านสวยตัวอย่างเขานางสุชาดาข้ามทุพยาธินี่เลยนะว่า49ข้อพอสวยแล้วตอนเย็นมันท่านก็เข้าอยู่ลูกขมูลคือร่มไม้ร่มโพก็ทรงตั้งสัจจะความจัดความจริงลงถึงเป็นถึงตายในสถานที่นั้นคือร่มไม้ตรงนั้นต้นโพร่มโพสถานที่นี้ หนึ่งเราต้องตรัสรู้ในสถานที่นี้โดยถ่ายเดียวเท่านั้นสองทำไมตัดสู้เราต้องตายสถานที่โดยสายเด็ดนั้นไม่มีคำว่าลุกขึ้นจากที่นอกจากไปตัดสู้แล้วลุกขึ้นนะขาดตะบ้านไปเลยแล้วก็พอดีตรงกับที่พระองค์ทรงบำเพ็ญถูกต้องเพราะทรงอะไรพระจิตทั้งบ่มประวัติถึงครั้งที่เป็นพระราชกุมารเสด็จไปแล้วมาฝันกับพระราชบิดาพระองค์ทรงประทับที่ใต้แต่งมันร่มว่าเพราะเราก็ลืมท่านมานานปีนะท่านทรงเจริญอนาปานสติจิตของท่านมีความสงบโยมอย่างละเอียดละออนั่นตอนถ้าภาษาเราเวลาตอนเป็นเด็กตอนเป็นผู้ใหญ่ถึง ขนาดที่ได้เป็นพระราชามหากษัตริย์ก็ออกทรงผนวชนี่พระองค์ไม่ได้บำเพ็ญแบบนั้นสิก็เอาแบบอื่นไปเสียหลายแบบก็ไม่ได้ตัดสู้จึงย้อนเข้ามาแบบเนี่ยแบบเก่า
ทรงระลึกย้อนหลังแล้วในคราวที่พระเดชไปแรกนาขวัญกับพระราชบิดาประทับนั่งอยู่อารมณ์รุ่มร่มว่าและจิตเกิดความสงบขึ้นมาเลยนั่นแหละทรงย้อนไปคิดนะนั่นนั่นจะถูกป่ะหรือว่าในท่านวันนี้เท่าไรจะถูกมันจริงเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นตั้งแต่เราบำเพ็ญมาไม่เคยมีจิตว่าล่าไหนจะเป็นอย่างนั้นเลยเพราะจริงยึดมั่นเป็นหลักแล้วเข้าบำเพ็ญก็จะรู้นี่แต่ก่อนพระองค์ก็เป็นผู้ทรงพบทรงชาติมาไม่ทราบกี่พบกี่ชาติทรงสุขทรงทุกข์ทรงมาทุกสิ่งทุกอย่างในหัวใจของพระพุทธเจ้านะใจดวงนี้ทรงไม่หมดแม้นรกมีกี่พระองค์ก็เราแน่ใจแน่ใจไม่มีสงสัยเลยว่าตั้งแต่ท่านเป็นคนสามัญธรรมดาเราเหมือนเราท่านเหมือนสัตว์ทั้งหลายนี่ทำไมจะคนมาทำไมทำบาปเมื่อทำบาปแล้วบาปจะรับเยี่ยงที่ไหนทำบาปต้องเป็นบาปคุณอยู่เพราะฉะนั้นผู้ทำบาปจึงต้องเป็นผู้ตกนรกได้นี่พระพุทธเจ้าของเราก่อนที่ยังไม่ได้ปรารถนาเป็นพระโพธิญาณเป็นคนธรรมดาสามัญทำไมจะไม่ทำบาปแล้วทำไมจะมาตกนรกนี่ก่อนแสดงว่าพระองค์ก็ทรงไว้ทุกอย่างบาปก็ทรงไว้รับภาระเอาไว้บุญทรงได้ทรงบุญทรงบาปทรงทุกอย่างนรกอเวจีสวรรค์ชั้นผมเว้นแต่ชั้นผมที่จะไม่ลงไม่กลับลงมาเกิดอีกเพราะชั้นผมมันมีหลายประเภทชั้นผมประเภทหนึ่งก็คือเป็นที่อยู่ของพระอนาคามีที่สิ้นราคะตัณหาแล้วผู้นี้ไม่กลับพอก้าวพระสูตรผมห้าชั้นนี้แล้วก็ก้าวขึ้นเรื่อยเรื่อยผ่านเลยแล้วพรมนอกนั้นย้อนกลับทางนั้นเนี่ยพรมเหล่านี้พระพุทธเจ้าของเราต้องแน่ใจว่าทำได้เคยอยู่เคยไปเคยทุกสิ่งทุกอย่างเรียกว่าเคยเพราะการเกิดของจิตนี่มากต่อมากไม่มีอะไรเกินการเกิดการตายของจิตแต่ไม่ใช่จิตที่หมายนะคือเข้าไปสวมร่างนี้ออกจากร่างนี้ความนาฏแห่งกรรมหมดมาละจุดวิสัยแล้วออกจากร่างนี้เข้าสู่ร่างที่จะว่าเกิดว่าตายว่าเกิดว่าตายเรื่อยมานี่จะเกิดกับตายจิตปริญญาดวงหนึ่งเข้าหาเรื่องความเกิดความตายอาศัยนั้นอันนั้นแตกอาศัยนี้อันนี้แตกก็เป็นโลกอนิจจังด้วยกันทั้งนั้นน่าจะนรกอเวจีก็ไม่พ้นอยู่ในความกดอนิจจังเพราะเป็นสมมุติแว่นพระนิพพานอย่างเดียวเท่านั้นนะอย่างนี้ดังนั้นเป็นสมมุติทั้งหมดถึงจะอายุยืนนานตกนรกหรือไม่ขนาดไหนก็ตามก็ยังมีเวลาสิ้นเวลาสุดได้เช่นอย่างอายุต้องใช้ 70,000 ปี 80,000 ปีที่ของพวกเทวพวกเทวดาทั้งหลายยังต้องหมดไปได้วันหนึ่งมันมีกี่ชั่วโมงนั่นแหละเท่านั้นชั่วโมงเอากินแล้ววันหนึ่งและมีกี่นาทีนาทีเอาไปกินแล้ววันหนึ่งเท่าไหร่มีกี่วินาทีในวันหนึ่งวินาทีเอาไปกินแล้วทั้งหมดวันนั้นน่ะวันหลังตั้งมาใหม่กินใหม่แล้วกินไปกินมากินไม่หยุดไม่ถอย80,000 ปีทั้งหมดนี่เรียกว่าคนอนิจจังอย่างผู้ที่ตกนรกนี่เราพูดตามหลักความจริงผู้ตกนรกตกมากก็มากเรื่องมากมากแต่ก็มีเวลาพ้นได้เพราะอยู่ในกฎอนิจจังเป็นเพียงว่านานกว่าจะพ้นได้เท่านั้นมันต่างกันตกนรกหมู่มากอยู่นานเช่นอย่างเขาตกอยู่4วัน5วันคนนั้นฟาดเข้าไปตั้ง4ปี5ปีฟาดเข้าไปตั้ง5กับ5กันนี่มันต่างกันนี่แต่ได้พ้นนานเนี่ยแต่นี่พุทธเจ้าของเราเวลาพระองค์ทรงบำเพ็ญนี่เราเห็นเป็นสักขีพยานชัดเจนว่าทรงพิสูจน์จิตพระองค์เองมาก่อนอื่นเพราะปฐมยามตั้งแต่6โมงเย็นถึง4ทุ่มเรียกว่าปฐมยามจาก4ทุ่มไปถึง8ทุ่มเรียกว่าปฐมยามมัชฌิมยามจาก8ทุ่ม9ทุ่ม10ทุ่มไปเรื่อยจนกระทั่งถึงสว่างเรียกว่าปฐมยามมีอยู่3ยามยามละ4ชั่วโมงปฐมยามพระองค์ทรงพิจารณาตามที่ทรงย้อนระลึกถึงคราวเป็นพระราชกุมารนั่นแหละเอาเรื่องอารมณ์นั้นออกมาเจริญเจริญอนาปานสติมีพอเจริญอนาปานสติจิตมันเกือบสงบเข้าไปสงบไปพอสงบแล้วบรรลุเข้าถึงอุเพนิวาสานุสติญาณนั่งบรรลุคำว่าบรรลุทะลุรู้เรื่องความเกิดเจ้าของเคยเกิดมาเท่าไหร่กี่พบกี่ชาติกี่กับกี่กันมันติดตามไว้เนี่ยเหมือนไม่ได้เกิดเหมือนไม่ได้ตายแล้วลึกไม่ได้ไม่เห็นนี่
อย่างเราท่านทั้งหลายเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าแต่ก่อนก็เป็นอย่างนั้นปีไปหมดพระองค์เป็นนักเกิดนักตายเช่นเดียวกันแล้วสัตว์โลกทั่วไปแต่ก็ระลึกไม่ได้มาระลึกได้ในขณะที่ว่าบรรลุทะลุธรรมถึงปุเพนขั้นปุเพนิวาสานุสติญาณคือระลึกชาติย้อนหลังได้ตั้งแต่ก่อนตั้งแต่บัดนี้ย้อนหลังไปแล้วเราเกิดเป็นอะไรบ้างมีมากมีน้อยแล้วย้อนไปรู้ไปหมดเลยตลอดทั่วถึงนี่เรียกว่าปฐมยามจนบรรลุบุพเพนิวาสานุสติญาณนี่แหละนี่ที่นี่รู้หมดแล้วพระองค์เกิดมาเป็นเรื่องอะไรเกิดตายที่ไหนที่ไหนพบน้อยพบใหญ่ที่ไหนรู้หมดนี่แน่เชื่อแล้วถึงเจ้าของมันเป็นนักเกิดนักตายจิตนี่ไม่ได้สูญหายแต่ไหนเรื่องเกิดเรื่องตายเป็นเรื่องที่จิตเข้าไปอาศัยร่างนี้อ่างนี้ร่างนี้ของมันพังลงไปแล้วอาศัยร่างนั้นเข้ามาร่างนั้นร่างนี้หนึ่งเกี่ยวกับเรื่องบุญเรื่องบาปนะถ้ามีบาปก็ลงไปร่างลึกลึกร่างเป็นนรกอะไรกี่ร่างแผดร่างเผาเจ้าของนั่นแหละถ้ามีบุญก็ไปทางดีเช่นไปสวรรค์ชั้นพรหมเป็นอย่างนั้นไปเรื่อยๆแต่ทั้งสองอย่างนี้มันเป็นกฎอนิจจังบุญก็สิ้นได้ถ้าไม่บำรุงให้มากและบาปก็สิ้นได้ถ้าสร้างบาปเพิ่มเข้าอีกมีการสิ้นได้อาจารย์ว่ามีกฎอนิจจังมีพระพุทธเจ้าก็ทรงทราบแล้วในปฐมยามคืนวันเดือนหกเพราะองค์นี่เป็นนักท่องเที่ยวเกิดซะจนไม่มีประมาณแล้วนี่พิจารณาดูสัตว์โลกทั้งหลายอีกเป็นยังไงหรือเป็นเฉพาะเรารวมเดียวนี่หรือจิตตรงนี้หรือไงมาพิจารณาอีกนี่ปฐมยามแล้วกับผ่านมัชฌิมยามไปแล้วทีนี้นะไปถึงมัชฌิมยามยามดึกทรงบรรลุนั่นเองจุตุปาฏิยานคือทรงเล็งยานดูความเกิดความดับของสัตว์คือจากตัวนี้เกิดนี่ตายนั่นก็เกิดนี่ตายนั่นตายแล้วไปเกิดที่นั่นไปเกิดที่นี่สูงต่ำนู่นนั่นทุกดวงวิญญาณไม่มีดวงวิญญาณใดที่จะอยู่ได้เป็นอิสระด้วยความอิสระของตนไม่มีอะไรมาแตะต้องไม่มีอะไรมารบกวนไม่มีนี่แต่สิ่งที่บีบบังคับอยู่ทุกดวงวิญญาณดวงวิญญาณอ๋อนี่ที่นั่นอ๋อเหมือนกันอีกแล้วนั่นมันเหมือนกันของเรานี่จิตวิญญาณดวงใดก็ตามในแดนโลกธรรมไม่มีจิตวิญญาณดวงใดที่จะอยู่ด้วยความเป็นอิสระได้แล้วก็ที่มันย้อนเข้ามาถึงย้อนเข้ามาที่เราเกิดก็ดีเราตายก็ดีเราเกิดเราตายก็ดีสัตว์ทั้งหลายเกิดตายก็ดีมันมีอะไรเป็นสาเหตุมันถึงได้เกิดได้ตายมีอยู่ในสายนี้นั่นแหละที่ว่าท่านพิจารณาปัจจัยการปัจฉิมยามยามสุดท้ายเกินสว่างพิจารณามันจะมีอะไรทำให้เกิดก็เหมือนกับว่าจับเอาเทวันน่ะนู่นปลายยอดมันอยู่ทางโน้นเทวันคือปัจจุบันนั่นเหมือนในขณะนี้เป็นจับยอดของปัจจัยการที่พาให้เกิดให้ตายแล้วสาวขึ้นย้อนกลับเข้ามาหาต้นของมันเหมือนกับเราจับเทวันแล้วตายเข้ามาตามเข้ามาถึงรากของเทวันต้นของเทวันมันมีกี่ก้อนมีก้อนหนึ่งมีกี่ทวารก็ตามพอจับนี่ป้าเนี่ยมันถูกหมดถอนพวดขึ้นมานี่ตายหมดนี่ก็พิจารณาดูเรื่องสัตว์ทั้งหลายเกิดตายตามมันมีอะไรเป็นสาเหตุที่ต้องเกิดต้องตายไม่หยุดไม่ถอยไม่ว่าจิตวิญญาณดวงไหนเป็นอย่างนี้ด้วยการทำงานเพราะอะไรเป็นสาเหตุเพียงแต่ย้อนเข้ามาที่เดียวพิจารณาปัจจัยการความเกิดความดับอะไรเป็นสาเหตุย้อนเข้ามาย้อนเข้ามาจนกระทั่งถึงหน้าแก้วหลังเงาข้อมูลก็ได้แก่อวิชชาปัญญาสร้างขยะพอถอนนี่พวดแล้วนั่นแหละตัดสรู้ที่นี่ในปฐมยามได้ตัดสรู้นั่นรัศมีสัมโพธิญาณนั่นและสิ้นภพสิ้นชาติด้วยในขณะนั้นเป็นศาสดาขึ้นในขณะเดียวกันนั่นนั่นโพลและพินานั่นเรื่องความเกิดความตายเป็นอย่างนั้นพินาเลยใครเชื่อก็ตามใครไม่เชื่อก็ตามหลักความจริงกันอย่างนี้ตลอดมาตั้งแต่ไหนแต่ไรและยังจะเป็นอย่างนี้ต่อไปอีกเจ้าของแต่ละคนละคนนะเป็นผู้รับผิดชอบเจ้าของทุกสุขก็ต้องเป็นเรื่องเจ้าของเองถ้าเราประมาทเราประคองจิตอย่างนี้ไม่ดีพาจิตนี่ไปทำชั่วช้าละโมงเนี่ยก็กรรมนั่นแหละจะทำลายจิตตัวเองจะเบียดเบียนตัวเองเนี่ยถ้าว่าเราพาทำดีอันนี้แหละจะพยุงจิตของเราให้ไปดีเลยดีหลายครั้งแล้วผลดีแล้วจะทะลุได้เลยนะความดีถ้าดีมากก็มากเข้าแล้วก็ทะลุได้เลยถ้าชั่วมากก็ว่าจมได้พ้นแต่รกแต่ว่าไม่มีเวลาที่จะพ้นได้ง่ายที่มันจมตลอดเพราะมันมากกว่ามากใครจะไปจมเอาใครอยู่นี่
เอาไฟมาหลงตะบัวที่หลงตะบัวจะขี้ที่คนนี้ไม่ต้องเอาขี้มากเอาแค่5นาทีใครจะทนได้ไหมไม่ถึงสัตว์กับตั้งกันจะต้องมาถ่ายแล้วต้องพ้นจากนรกนะชุดนี้ตกนรกเนี่ยตั้งกับตั้งกันหรือ50,000 ปี60,000 ปีถึงจะหลุดพ้นขึ้นมามันเป็นอนิจจังต้องพ้นได้อยู่แต่มันนานอย่างนี้แล้วใครที่อยากประสบอ่ะ50,000 ปี 60,000 ปีตั้งแต่เพียงว่าไฟออกมาจี้นี่ถึงบอกเดี๋ยวนี้ห้าไฟมาลงตะบัวจะจี้คนดูสัก5 นาทีไม่ต้องมากแล้วนะใครจะทนให้หลวงตะบัวจี้วะหลวงตะบัวจะจี้ที่สำคัญสำคัญด้วยนะไม่ได้จี้ที่อื่นไม่ได้ถึงเลยนานฟังซะอีกเท่านี้เราก็รับไม่ได้ใช่ไหม5 นาทีตัวนี้มันไม่ได้นานเลยก็ความทุกข์ฟังซิพอแพ้กับปัสสาวะมันก็ดิ่งแล้วคิดว่าทุกข์ขังจะแปลตามสารว่าทุกข์ขังแปลว่าทนไม่ได้ท่านวะแล้วก็เลยเอาคำทุกคำนี้มาแปลทับศัพท์กันว่าทุกคำคือความทุกข์ความลำบากของมือเพราะมันทนไม่ได้มันติดมันดิ้นถ้าแปลตามศัพท์แล้วทุกคำแปลว่าความทนไม่ได้มันติดมันดิ้นของมันนั่นเนี่ยเพียงเท่านี้มันก็ทนไม่ไหวใช่ไหมเราต้องดิ้นแล้วใครที่จะไปทนนี่ตั้งกับตั้งการนั่นจึงต้องเลยนั่นนี่เราวาสนามากที่สุดณเวลานี้เราพอเหมาะพอดีเกิดมาเหมือนกับประหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าง่ายๆว่าประหนึ่งพระองค์ตรัสรู้ถ้าในตำรานี่ก็เหมือนกับพระพุทธเจ้าประกาศกลางวันในสายตาของเราในใจของเราบอกว่ายังไงบอกว่าไงพ่อเป็นสวรรค์ธรรมตัดไว้ชอบทุกด้านทุกแง่ทุกมุมเป็นเพียงกิเลสมันแทรกเข้าไปแทรกเข้าไปมันคอยปลอมตัวมันห้องเรือเสมอถ้าจริงนี้มันบอกไม่จริงนี่มันเหมือนธนบัตรจริงมีปั๊บธนบัตรปลอมตามเข้ามาอะไรก็จริงอันปลอมมันก็แทรกเข้ามาแทรกเข้ามานั่นแหละต้องระมัดระวังผู้ปฏิบัติและสิ่งเหล่านี้ก็เหมือนกันอย่างที่ว่าเงินปลอมเงินจริงเนี่ยธนาคารปลอมธนาคารจริงมันมีได้ด้วยการมันแทรกเข้ามาแทรกเข้ามาของยิงปลอมเป็นคู่กันมาผู้แข่งกันผู้ลบล้างกันนี่ทำพระพุทธเจ้าก็ที่เหลือเป็นเครื่องลบล้างคอยลบล้างให้ปลอมเสมอสุดท้ายจิตของเรามันปลอมได้นะถ้าที่เหลือมันแทรกเข้าไปแทรกไปแล้วก็เห็นธรรมะพระพุทธเจ้าไม่มีคุณค่าเห็นแต่ความอยากความทะเยอทะยานความเอาตามชอบใจว่าเป็นของมีคุณค่านั่นแหละมันจะทำลายคนถ้าไม่ที่นี่พิจารณาซะก่อนให้ดูตั้งแต่อาหารอยู่ในจานของเราหรือว่าอยู่ในถ้วยของเราเราจะว่าอาหารอย่างเดียวได้หรือกระดูกมันมีก้างมันมีนั่นถ้าไม่เลือกเส้นไม่ได้นั่นตายเพราะกระดูกเพราะก้างได้คนเราถึงต้องไปใช้ความพินิจพิจารณาแม้จะเป็นอาหารแล้วยังต้องไปเลือกไปเส้นนี่ไม่เลือกเส้นยังไงยิ่งเลยมันยิ่งละเอียดกว่านั้นถึงต้องไปใช้ความพินิจพิจารณาหรือว่าเกิดมาได้มาพบพุทธศาสนาด้วยศาสนาเป็นคำสอนพระพุทธเจ้าประหนึ่งพระองค์ยังทรงพระชนอยู่ประกาศกลางวันเห็นอยู่ตามตำหนักตำหนักแล้วยิ่งเราได้ปฏิบัติทางด้านจิตตภาวนาได้ปรากฏภายในใจยิ่งเป็นเหมือนพระพุทธเจ้าประกาศทั้งวันในหัวใจเราเพราะว่าเป็นสมาธิอ๋อนี่พระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้แล้วเป็นอย่างนี้แล้วประหนึ่งว่าอย่างนั้นนะประกาศอยู่ในหัวใจจิตของเรามีความสงบร่มเย็นเพราะการนั่งภาวนาสมาธิอ๋อนี่จิตพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้แล้วเป็นอย่างนี้แล้วเหมือนหนึ่งว่าพระองค์มาประกาศอยู่ในนั้นนี่แหละจิตของเราเป็นอย่างนี้แล้วในลักษณะอย่างคือความเชื่อมันยิ่งถึงกันพระพุทธถึงขั้นปัญญาก็เหมือนกันมีความละเอียดแหลมคมขนาดไหนยอมรับในความจริงทั้งหลายก็เท่ากับยอมรับพระพุทธเจ้าผู้รู้ความจริงมาแล้วก่อนพวกเราทั้งหลายนี้นะเห็นนั้นก็หลุดพ้นหินมันหลุดพ้นถึงออกจากสิ่งที่เกี่ยวพันหรือบีบบังคับทั้งหลายดิบถึงออกทำไมมันจะไม่ขัดเกลื่อนโลกธาตุล่ะแล้วติดจมอยู่ในโลกธาตุมานี่กี่กับกี่กันไม่มีใครสามารถที่จะรู้ภพชาติของตนว่ากี่ภพกี่ชาติแล้วมันดิบถึงออกซะด้วยอำนาจของความดีของเราที่สร้างมาแต่กลับไหนกันนะก็ไม่รู้แล้วแล้วเขาสร้างอยู่ไม่ถอยสร้างไปสร้างมาจนมีกำลังพอแล้วหมุนถึงดิบเอาเลยนั่นที่นี่แล้วสมามันจะไม่กังวลถึงพระเจ้าอย่างถ้าเราต้องเราจะพูดถึงแบบภาษาของเราก็ไม่มีอะไรที่จะสลดใจยอมรับพระเจ้ายิ่งกว่าหัวใจที่ยอมรับความบริสุทธิ์ในหัวใจตัวเองเทียบกับหัวใจพระเจ้าแต่ไม่ถึงกับว่าต้องมาเทียบนะเพราะขึงตรงนี้มันแรงยิ่งจากการพูดแบบรู้ทันทีนี่แหละเรื่องเมื่อกี้นี้เราพูดถึงเรื่องหัวใจตรงนี้ใครจะไปหลงกลมายางที่เด็กนะเอาถ้าไม่เชื่อก็หมดก็เรียกว่ามันก็หมดปัญญาก็เป็นกรรมของแต่ละลายแบบนี้นะพระพุทธเจ้าองค์ใดก็ตามไม่เคยว่าจิตไม่สูงเอานี่อันหนึ่งนะพระพุทธเจ้ากี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านล้านพระองค์ได้ตรัสรู้แบบเดียวกันหมดมันสรุปความรู้แล้วในศาสนามารวมลงที่มาเรียนรู้หัวใจนี่เองไม่ใช่เรื่องอะไรนะหัวใจเป็นสำคัญสอนเรื่องหัวใจให้รู้หัวใจพูดง่ายๆสัพพะอะไรที่ว่าอาการนั่งสัพพะปาปัสสะอาการนั่งคำสอนพระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านลงในจุดเดียวกันฟังนะสัพพะปาปัสสะอาการนั่งการไม่ทำบาปทั้งปวงหนึ่งนี่เพราะหัวใจพระพุทธเจ้าทั้งหลายแบบนี้
ไม่ทำบาปอย่างเดียวกันหมดสอนให้สัตว์ทั้งหลายทำบาปอย่างเดียวกันหมดนี่นั่นผู้เจริญสู้กับสัมปดาทำจิตของตนให้ยังจิตของตนให้มีความเฉลียวฉลาดยังกุศลให้ถึงพร้อมในจิตความฉลาดไม่ฉลาดโดยธรรมนะไม่ใช่ฉลาดแต่ปี้นเป้ากว้างหลอกลวงเขาต้มนั่นตุ๋มนี่นั่นนะนั่นมันที่เหลือมันฉลาดเทวทัตมันก็ฉลาดนั่นแหละมันสู้พระเจ้ากุศลสู้สัมปราดิคือยังจิตยังความฉลาดให้ถึงความฉลาดที่เป็นกุศลซึ่งจะยังตนให้ได้อยู่ความเดิมดับให้มีความสูงมากเดิมดับนี่ข้อหนึ่งบรรดาพระเจ้าทั้งหลายจับไว้อย่างนี้เป็นข้อที่สองแล้วข้อที่สามสกิทาปริโยรปานังทำจิตของตนให้มีความผ่องใสจนกระทั่งถึงความบริสุทธิ์เองตามพุทธานุสาสนังนี่เป็นคำสอนพระเจ้าทุกๆพระองค์นั่นทั้งหมดไม่เว้นแต่ละองค์เลยสอนแบบเดียวกันหมดนี้แล้วมีใครสอนที่แตกต่างกันไปพอเราที่จะไม่ลงใจว่าท่านผู้รู้ทั้งหลายท่านสอนยังขัดยังแย้งกันไม่เคยมีมันมีแต่ที่มันจะขัดแต่แย้งมันแย้งหัวใจเรามีแต่ดูเอาพระเจ้าเลิกขนาดไหนมันก็มันสู้หมอนไม่ได้อันบอกเข้าใจไหมล่ะพระพุทธเจ้าแล้วโอ้ขอนอนหน่อยเถอะแล้วค่อยทำใหม่วะนั่นเห็นไหมมันเอาบารมีแข่งทุกเดียวเลยเช็ดพวกเราในโลกศิษย์หลวงตาบัวมีแต่แบบศิษย์ประเภทหมอนแล้วพอหลวงตามันเคยพาเป็นมาแล้วที่นี่จะดูดลูกศิษย์ลูกหามากแล้วมันจะกระเทือนเจ้าของใช่ไหมเพราะมันถึงค่อยอะไรค่อยเขาเรียกอะไรค่อยถูสายไปกันนั่นทำบ้าก็ได้วะมันกระทบเจ้าของขี้เกียจเอาต่อเข้าไปตรงนี้พระพุทธเจ้าเห็นพระเหตุใดไอ้ต่อเข้าไปจุดเดียวกันนี่แล้วมันจะลุกลามไปลามเหมือนกับน้ำมันเราเทไปนี่พอต่อไฟนี้น้ำมันไปมันจะไปหมดลุกลามไปไฟไหม้ตามเชื้อเพลิงไหม้ทั้งหมดนี่ก็เหมือนกันความรู้เอาเชื้ออยู่ตรงไหนที่จะให้เป็นสาเหตุที่จะให้จิตนี้รู้มันจะวิ่งถึงหมดซึมซาบซึมซาบถึงหมดเลยนี่พระพุทธเจ้าทรงทำอย่างนี้ทรงรู้อย่างนี้วิธีการมีอย่างนี้นะแล้วผู้ดำเนินตามนี้จะไปไหนนะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงตัวเองไปที่ไหนไม่มีการสถานที่เวลาเวลาขึ้นนรกสวรรค์พรหมโลกบาปบุญเอาสร้างเมื่อใดได้เมื่อนั้นของเหล่านี้มีนั่นฟังดิแล้วนรกกับวิถีเป็นของมีอยู่ดั้งเดิมภัยมาตาก็มาตาบอกนี่ไม่มีใครทำลายได้เนี่ยถามว่าทำลายสิ่งนี้ได้ใครจะมีความเมตตามากยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าจะทำลายหมดคือหมดนรกแล้วใช่ไหมล่ะท่านจะทำลายให้หมดที่นี่พวกอยากทำบาปมันทำไม่จนแล้วยิ่งเฉพาะไอ้พวกขี้เหล้าไปกินแล้วมันขี้ทะลักออกนู่นเอาฟาดไปเถอะมันไม่เป็นไรละเราจะท้าก็ทำลายมันแล้วนรกมันไม่ตกแล้วเอาฟาดไปจะอย่างมากขี้ทะลักทำลายเอาไปเข้าใจไหมมันไม่เป็นอย่างนั้นตกจริงๆจมเนี่ยใครเต็มหัวครูเอาลองดูดิครูนี่แทบเป็นแทบตายสลบใจมากี่ครั้งกี่หนทรงบำเพ็ญพระบารมีมาตั้งแต่วันแรกเริ่มต้นปรารถนาเป็นโพธิญาณคือจะเป็นศาสดาของโลกแล้วนั่นละสร้างพระบารมีทุ่มลงไปต้องสมบัตินั่นมาจนกระทั่งถึงวันจักรพรรดิพระองค์สี่ทรงไขพระองค์ที่หกทรงไขแสนมหากัปฟังเรื่อยๆนะนานทรงไขคือนั่นไม่ได้16ครั้งถ้าอย่างเป็นล้านนี่นะพอถึงนั้นแล้วอยู่1ล้านไปถึงเป็นที่ละ10แสนละก็1ล้านเป็นสมมติแค่นี้แล้วก็นับเป็น2ล้านสามารถเนี่ยนับไม่ได้1ครั้ง2ครั้ง3ครั้ง16อสงไขยคือนับไม่ได้16ครั้งและแสนหากับอีกฟังดิเนี่ยแต่พระโพองค์ของพระพุทธเจ้าที่ทรงบำเพ็ญมาก็จะได้ตรัสรู้ทั้งยากลำบากขนาดไหนและเวลามาบำเพ็ญก็มีใครบอกใครสอนทรงสังเกตบทกายโดยลำพังตัวเองขวัญขวายเองท่านที่เรียกว่าสยามภูคือทรงขวัญขวายเองเวลารู้ก็รู้เองเห็นเองไม่มีใครต้องมาบอกมาสอนสมกับแสวงเองขวัญขวายเองพวกเรายังมีผู้มาแนะนำสั่งสอนอยู่พระพุทธเจ้าฐานะเป็นศาสดาก็คือจะมาสอนโลกนี่ไม่ได้สอนพระองค์นะสอนโลกนะพระองค์เวลาเต็มที่แล้วก็ได้บรรลุขึ้นมานี่สอนพวกเราในเวลานี้ยังมีทุกสิ่งทุกอย่างตาเราก็มีหูเราก็มีดีฟังได้ทั้งดีทั้งชั่วเอาเลือกเอาไปฟังสิอาวุธของเรามีเครื่องมือของเรามีตาไปดูในสิ่งที่จะเป็นประโยชน์จะไปดูสิ่งที่เป็นฟืนไฟเผาไหม้ตัวเองหูก็สิฟังสิ่งที่มันเกิดผลเกิดประโยชน์จะไปฟังให้เป็นหูนี่มาเป็นข้าศึกเขาเจ้าของข้าเจ้าของทำไมเจ้าของไม่ดีทำไมจำมานะตาหูจมูกลิ้นกายทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเครื่องมือของเราเป็นสมบัติของเราให้นำไปใช้เพื่อประโยชน์แก่เราอย่าเอานำไปใช้ให้มันเป็นเครื่องสังหารเราเป็นข้าศึกกับเราไม่ถูกกับหลักธรรมของพระญาติที่ทรงสอนไว้จำมานะเอาละพอนี่ให้พรไหนเทศทุกวัน
่ะ